สวัสดีท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมานี่นะครับวันนี้ที่เห็นอยู่นะครับนี่นะครับตอนกิ่งนะครับผมเกษตรเฮ็ดได้ง่ายๆครับแค่ลงมือเฮ็ดนะครับนี่ครับนี่ครับผมอันนี้นะครับผมใช้เศษเลื่อยนะครับขี้เลื่อยอันนี้ทำลองนะครับทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับอันนี้ผมแช่น้ำยาเลี้ยงรากนะครับนี่ครับอันนี้เป็นปุ๋ยมะพร้าวนะครับก็แช่น้ำยาเลี้ยงรากไว้แล้ว1คืนนะครับโอเคครับเราไปตอนกิ่งกันเลยครับวันนี้ครับลองดูครับครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นต้นผักหวานป่านะครับโอ้แต่ผมจะไม่ตอนต้นผักหวานป่านะครับเราจะไปตอนต้นมะนาวอ่ะมะนาวไม่เยอะนะครับหวานป่าก็ออกดอกแล้วนะครับนี่จะเป็นตอนต้นมะนาวกันนี่เป็นสวนผักหวานป่านะครับขนาด1ไร่มะนาวนี่ปลูกนี่ครับผักหวานป่าเป็นตอนมันนี่มะนาวอยู่ฝั่งนี้นะเมื่อวานวันนั้นเราเจอแมวอยู่ตรงนี้นะครับเกษตรเฮ็ดได้ง่ายๆครับแค่ลงมือเฮ็ดนะครับผมเราก็ทดลองไปนะครับผมก็ไม่ได้เป็นเซียนเป็นอะไรนะครับมาทดลองทำนะครับลองดูครับเนี่ยผมจะตอนกิ่งไหนดีผมว่ากิ่งนี้พอดีครับนะครับปลอกกิ่งนะครับมันจะสูงมันจะไอ้นี่หน่อยเนี่ยเห็นไหมครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงผมตั้งกล้องก่อนนะครับแล้วนะครับสองกิ่งนั้นที่ผมจะตอนครับได้เลยใช้มีดก่อนเลยครับเดี๋ยวนสูงเข้าไปใกล้ครับนี่นะครับผมครับจะตอนนะครับไม่รู้ว่าตอนยังไงนะครับแต่เราจะตอนนะครับกิ่งใหญ่ไปเลยครับเราไม่ตอนกิ่งเล็กครับผมว่ามันจะเกิดตรงตาเลยครับตาครับต้องเกิดตรงตาเลยผมจะทดลองเองนะครับทดลองดูนะครับเราดูว่าไอ้มะพร้าวกับขี้เลื่อยอันไหนจะดีกว่ากันนะครับอ๋อสูงเลยมันสูงมันจะค่อนข้างปากนะว่ามันสูงว่ามันจะออกบริเวณตาแล้วขอให้ติดนะครับขอให้ติดก็พอนี่นะครับฝั่งนี้เป็นปุ๋ยมะพร้าวนะครับฝั่งนี้เป็นอันนี้ก็ได้เป็นขี้เลื่อยโอ้ทำยากเลยสูงเลยต่ำๆก็อันนี้เป็นมะนาวแป้นนะครับท่านผู้ชมผมเล็งแม่งแต่เมื่อวานแล้วอ
ามันจะติดอยู่นะลองดูติดไม่ติดก็ลองดูนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวนะครับผมจะเอาใส่มะพร้าวก่อนนี่ผมฉีดน้ำยาเลี้ยงรากนะครับนี่คือน้ำยาเลี้ยงรากนะครับผมฉีดลงไปเลยไม่รู้แหละติดไม่ติดเราไม่รู้เราฉีดไปก่อนเลยเอามะพร้าวเอาทางเอาปุ๋ยมะพร้าวก่อนนะครับมัดไปเลยนะนี่นะครับมัดดีๆกันนี่ครับไปอีกก่อนให้มันติดลิงลากตอนยังไงเราไม่รู้อ่ะตอนแบบเนี้ยเสร็จทำได้ง่ายนะครับแค่ลงมือทำนะครับเราไม่ต้องไปสนใจหรอกผิดถูกค่อยว่ากันนะครับทดลองทุกคนนั่นแหละครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกครับใครจะสามารถเราไม่ว่าครับเราในสิ่งที่เราอยากทำครับไม่สนใจครับโอ้ยน้ำแม่ยูสูงไปยูสูงเว้ยเห็ดหยาดคือด้วนเห็นไหมน้ำตัวนี้นะโอเคมัดไปก่อนมัดไปก่อนค่อยเอามามัดอีกรอบเลยฮะอยู่ละเต็มแล้วเสียสามคนตัววะเออนั่นเลยหยับไม่ได้หรือเปล่าเออพี่จะเหนียมแต่วะเออโอ้มาเฮ้ยน้ำลายเว้ยน้ำนี่มาเข้าวะคือถามหลายแค่เคยกับปักต้นน้ำสูงก็สูงเห็ดจากได้หนึ่งอ๋อทางมั้งนี่แหละติดกับติดติดกับเห็ดไหมกับติดติดกับเห็ดไหมไม่อยากครับเขาว่า1เดือน4เห็ดได้ครับอันนี้เห็ดได้หักประมาณ1เดือนเท่านะ4ได้หักติดได้หลักมันจะได้รากเกิดมานะครับ1เดือนเออโอ้ยน้ำลายเว้ยครับฉีดไปเลยนี่แหละอันนี้เป็นอะไรวะอันนี้เป็นนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นขี้เลื่อยนะครับอันนี้เป็นทานมะพร้าวนี่เป็นขี้เลื่อยขี้เลื่อยนี่คือหนักมากเลยนะเลยคือถุงขนาดคุณใช้ถุงขนาด5 คูณ 5 คูณ 8จำไม่ผิดนะ5 คูณ 8ครับมัดไปเลยมัดไปน้ำออกเยอะขี้เลื่อยเราไม่รู้แหละชอบสิ่งนี้มันตอนมันน่าจะดีเราก็เลยเอานะครับเขาเลือกยังไงไม่รู้ครับจะเลือกสิ่งแบบนี้ครับ
น่าจะออกดีต่อไปเราน่าจะตอนต้นที่มันเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับนี่มันสูงเกินไปเราจะไปตอนผักผานป่าดีกว่าเอาทดลองไว้มาเออมาเนี่ยผานเนี่ยเออฮะมัดไปเลยแน่นอีกสักรอบหนึ่งเอาเห็ดง่ายๆแค่ลงมือเห็ดเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้เห็ดง่ายง่ายว่ะเห็ดง่ายครับว่ะง่ายครับว่ะกับว่าง่ายด้วยล่ะก็ยากอยู่ข้างสูงโอ้สูงเว้ยเออเอาเห็ดจะเทียกับเพื่อนเห็ดวะเอานี่ละติดเด้อติดเด้อติดติดติดเด้อปากงาเด้อครับเสร็จแล้วครับอีกหนึ่งเดือนเรามาดูผลนะครับฉีดไปอีกไหมนะฉีดไปอีกไหมน่าจะได้แหละเอาเคลียร์ครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอาจจะยาวนิดนึงนะผมเดี๋ยวนึงนี่ครับประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวนึงโอเคครับนี่ครับประมาณนี้แหละนี่ครับถ่ายใกล้ๆให้ดูโอ้นี่ครับ1เดือนเรามาติดตามกันครับว่าจะออกรากหรือเปล่าครับผมอีก1เดือนนะครับครับผมมะนาวนะครับอันนี้เป็นมะนาวแป้นนะครับเนี่ยออกดอกแล้วนะเนี่ยออกลูกออกดอกแล้วนะนะครับออกดอกแล้วนะออกลูกแล้วครับเนี่ยลูกเล็กๆเดี๋ยวผมให้ดูนี่ละที่ผมตอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในมันไม่ได้ออกตลอดทั้งปีครับเราจะตอนไปปลูกที่มันมีน้ำใกล้ๆนะครับมันจะได้ออกดอกออกลูกตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็จะปลูกเยอะๆต้นนะครับโอเคครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเห็นไหมครับนี่ที่ตอนเมื่อกี้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นจากอันนี้เป็นขี้เลื่อยนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวนะครับกุยมะพร้าวนะครับอันนี้ขุยมะพร้าวอันนี้ชื่อเลยนะครับมาดูกันว่าอันไหนจะติดดีกว่ากัน1เดือนนะครับเราติดตามชมนะครับ1เดือนนะครับแล้วค่อยมาดูครับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ